ครื่องดนตรีวันนี้ที่ผมนำมาฝากครับจะเป็นอะไรผมว่าไปดูกับตาตัวเองดีกว่าครับเช่นเคยครับในช่วงนี้ฮะผมจะมีเครื่องดนตรีเจ๋งๆนำมาฝากกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โปรปาร์คอินสาขาฟอร์จูนฮะและอยู่กับพี่โจสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับเช่นเคยที่เราเจอกันแบบนี้ทุกครั้งที่เราเจอหน้าพี่โจครับผมจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไม่ด้วยกัจเจ็ตก็ด้วยเครื่องดนตรีไม่ด้วยเครื่องดนตรีก็อะไรสักอย่างนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดนตรีครับวันนี้มีอะไรมาโชว์เราดีกว่าก็แม่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับชอบใช้หูฟังใช่ไหมครับมากครับเรามีตัวที่ไว้ฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงระดับที่เยี่ยมยอดมาแนะนำครับคำว่าเยี่ยมยอดเลยครับใช้คำนั้นเลยก็มันตัวนี้นะครับมันชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าแดกคืออะไรครับพี่แดกก็คือตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลไปสู่อนาล็อกแดกครับมันภาษาอังกฤษก็คือดิจิตอลทูอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์คือเจ้าตัวไหนฮะเจ้าตัวนี้นี่เองครับตัวนี้ฮะครับมันชื่อว่าอะไรยี่ห้อแล้วรุ่นยี่ห้อ Fostech ครับชื่อรุ่น HPAC ครับ HPAC ทำไมอ่ะมันอันนี้ผมอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นก็เลยแบบอาจจะมีความรู้สึกว่าเหตุผลทำไมเจ้าสิ่งนี้มันถึงทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นตัวนี้ด้วยความที่ว่าปกติถ้าเกิดเป็นซาวด์การ์ดที่มันบิวอินมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันเขาไม่ได้ทำมาเพื่อการฟังเพลงระดับที่เรียกได้ว่าคุณภาพเสียงระดับดีมากแต่ก็ทำมาเพื่อแค่ให้มันมีตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็สามารถที่จะฟังเพลงได้แค่นั้นแต่อันนี้มันจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าออกแบบมาสำหรับออดิโอไฟล์โดยเฉพาะครับจะเรียกว่าอัปเกรดไฟล์ก็ไม่ได้นะเรียกว่าทำให้เราได้ยินดีเทลของเพลงนั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมไหมถูกต้องครับที่มันตัวนี้ที่มันมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเพลงเราไม่ได้ฟังแต่แค่ MP3 แล้วนะครับมันมีไฟล์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าไฟล์ในแบบ DSD DSD ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคุณภาพเสียงแบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดใดๆทั้งสิ้นเป็นอีกตระกูลหนึ่งที่นอกเหนือจากเวฟไฟล์นอกเหนือจาก MP3 ก็เรียกว่า .DSD นี่เองครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่ารองรับไฟล์ DSD ในราคาที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกที่สุดในท้องตลาดณขณะนี้ครับขออนุญาตถามเท่าไหร่14,900 ครับถูกที่สุดที่นักทั้งวันนี้ใช่ครับเพราะปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นอัพครับแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้ที่ผมเห็นปุ่มทั้งหลายทั้งแหล่นี่คือมันอะไรบ้างอะพี่ก็หลักๆอันนี้ก็จะเป็น master volume นะครับก็คือไว้ปรับคุณภาพคือปรับความดังของเสียงทั้งที่ต่อกับหูฟังหรือว่าต่อลำโพงด้านหลังตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับหูฟังนะครับต่อลำโพงได้ด้วยขออนุญาตนะครับครับผมอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ครับเป็น output RL ใช่ครับนะครับแล้วก็เป็น digital outมีเหมือนกันมีทั้งอินทั้งเอาครับดิจิตอลมี SD card ด้วยอ่ะใช่ครับอันนี้คืออะไร SD card ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์นี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของไดรเวอร์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดบางทีเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไดรเวอร์ตัวใหม่ๆหรือเฟิร์มแวร์ใหม่ๆมาใส่เข้าตัวนี้เพื่อที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของมันขึ้นมานั่นเองครับอันนี้คือข้างหน้าก็จะมีเป็นอินพุตเป็นฟิลเตอร์ครับเป็นเกรนเป็นเอาท์พุตคือ selector ครับอันนี้ก็จะเลือกได้ว่า output selector คืออะไรอันนี้คือสามารถเลือกได้เหรอครับหรือว่ายังไงกดอย่างถ้าเกิดที่ปุ่มแรกนะครับ input selector เราสามารถเลือกได้ว่าเพลงที่เราต้องการจะเล่นเนี่ยหรือว่าคุณซอสของเสียงที่จะมาเนี่ยมาจากคอมพิวเตอร์ก็คือผ่านการต่อแบบ USB ครับหรือด้านหลังมันมีช่องที่เรียกว่า digital in แบบ optical เราก็เลือกได้ว่าเราจะต้องการว่าเอาเสียงจากอันนี้หรือจากอุปกรณ์อื่นๆที่เราต่อแบบดิจิตอลเข้ามาแจ๋วเลยทีนี้ตอนนี้ผมอยากจะฟังผ่านเจ้าสิ่งนี้แล้วผมอยากให้พี่โจเลือกเพลงที่ผมว่าฟังแล้วผมรู้สึกว่าตอบโจทย์และสะท้านขนลุกชูชันกับหูฟังแล้วก็บวกกับเจ้า HPA4 เนี่ยนะครับของ Fostech ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมขอปรับเพลงไหนดีฮะพี่เดี๋ยวผมเปิดให้เลยอันนี้เปิดแล้วเครื่องเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดแล้วครับมาสเตอร์โอเคตอนนี้ผมกำลังลองฟังดูเดี๋ยวรอดีเทลเสียงมาแต่ตอนนี้ฮะเฟิร์สก่อนเลยสบายโอ้โหขนลุกเลยฮะโอ้โหขนลุกเลยอ่ะขนลุกจริงๆนะครับเนี่ยขนลุกเลยอ่ะมันแยกอ่ะความหนาของเสียงยังอยู่
ดีเทลของมันแม้กระทั่งกีตาร์เพลงนี้ค่อนข้างจะหนักเป็นร็อกแบบเป็นเมทัลหน่อยขนาดเพลงที่มันล็อกมากๆครับคุณสามารถได้ยินเสียงกีตาร์ว่ามีกี่ตัวเลยครับกระเดื่องสแนร์เสียงร้องความหนาโอ้โหแบบแจ๋วอันนี้ผมเลือกเพลงนี้ให้เพราะว่าเห็นเป็นร็อกเกอร์อยู่แล้วนะครับเอาเพลงร็อกให้เลยแจ๋วมากครับซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยฮะถ้าเกิดผมฟังเพลงแนวเนี้ยเดิมทีแล้วเนี่ยจะแยกยากพอสมควรแม้กระทั่งผมใส่หูฟังที่มันก็โอเคแล้วประมาณนึงแต่ด้วยบวกกับหูฟังกับตัวนี้ที่เรียกว่าอันนี้ต้องเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นแดกอะครับก็คือหรือถ้าเกิดพูดอย่างแบบง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือซาวการ์ดซาวการ์ดแต่ตัวนี้มันเป็นซาวการ์ดแบบไฮเอนด์อย่างที่ผมบอกว่ามันรองรับคุณภาพเสียงระดับ24บิต192กิโลเฮิรตซ์ในกรณีที่ว่าเป็นไฟล์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ DSD นะครับมันรองรับความละเอียดสูงถึง 5.6 เมกะเฮิรตซ์ครับโอ้โหก็คือสูงที่สุดในเทคโนโลยีปัจจุบันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์นะฮะที่ทำให้คุณดันมีความสุขกับดนตรีมากกว่าเดิมแต่วันนี้ฮะขอบคุณมากๆครับกับโปรพักอินฮะที่นี่ครับฟอร์จูนนั่นเองอีกหนึ่งสาขาครับรู้สึกว่าที่นี่ยังมีอีกหนึ่งสาขาอีกขยับไปตรงนู้นหน่อยนึงด้านนู้นครับอยู่ด้านนู้นมีช็อปเล็กใช่ครับอันนี้เป็นช็อปใหญ่อันนี้จะเป็นช็อปที่เป็นแผนกทางด้านดีเจและหูฟังครับส่วนในช็อปนึงเราก็จะเป็นทางด้านเครื่องดนตรีและเรคคอร์ดิ้งครับแยกกันแต่ว่ามาปุ๊บนี่นะครับเห็นนะง่ายๆชั้น3ครับก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าลานกิจกรรมลานกิจกรรมใช่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับนะฮะฝากไว้ด้วยกันครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณมากฮะวันนี้พี่โจครับที่ปกป้องอินแห่งนี้ฮะที่มีของเจ๋งๆมาฝากเราตลอดเวลาขอบคุณมากครับพี่โจครับครับขอบคุณมากๆครับกับร้านปกป้องอินฮะที่มาแนะนำเครื่องดนตรีแบบนี้ให้กับเราแต่วันนี้เวลาเราหมดลงแล้วครับขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราชญ์จากสถาบันสอนดนตรีปาดมิวสิกนะครับที่มาสอนเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้ฮะเจอใหม่ครั้งหน้ากับครึ่งชั่วโมงที่ผมได้รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีเอาไว้ที่นี่ในรายการ Musicology ถ้าคุณพลาด30นาทีแบบนี้กับเรื่องดนตรีบางทีคุณอาจจะเสียใจไปตลอดกาลก็ได้นะครับสวัสดีครับ